ำลังจะกลับกันแล้วนะจ๊ะโดยที่สภาพเมื่อคืนนี้แก้วลืมพาทุกคนไปเพราะว่ามันเอากล้องพกไปไม่ได้ลำบากเมื่อคืนเราไปแบบว่าบางลากันนะจ๊ะสภาพแบบยับเยินนะตอนนี้เราก็กำลังจะโหดหน้าบวมมากเราก็กำลังจะไปหาของกินนะคะดูสภาพดูหน้าน้องแก้วนะคะดูหน้าน้องบิวดูหน้าอุบ้านะคะแสดงว่าเมื่อคืนนี้ที่บางลาหนักมากจริงๆแต่ว่าไม่ได้พาทุกคนไปเพราะว่าไปไม่ได้นั่นเองติดเลทนะจ๊ะมันติดเลทวันนี้โอเคก็ตอนนี้เราจะไปกินกันนะคะหน้าแก้วมันบวมมากเลยอ่ะนี่จะบ่าย2แล้วเรา43คนยังไม่ได้กินอะไรเลยจะต้องไปหาของกินจะมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่าลืมผ่านกันเลยนะเธอจ๋าคำควรให้บานจะเหมือนว่าจะจะปวดนักหนาปวดทนนักหนาหัวใจแตกเปื่อนเปื่อนลอยเราก็อยู่ที่ครัวนอกบ้านหัวนอกบ้านนะคะเราสั่งอะไรไปบ้างเยอะเลยต้มยำกุ้งผักเลี้ยงผัดไทยใช่อะไรกับยำทะเลแล้วก็ผัดปูกะหรี่ปูผัดกะหรี่เนื้อปูผัดผงกะหรี่แล้วก็ข้าวเอ็นไก่ทอดเอ็นไก่ทอดที่สั่งอันแรกเพราะว่ามีบางคนอยากกินมาภูเก็ตต้องกินอะไรคะเอ็นไก่ทอดมีโค้กหัวทิมด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงไม่เคยเห็นเหมือนกันโค้กหัวทิมเนี่ยมาแล้วโค้กหัวทิมเนี่ยแปลกตาไหมโค้กหัวทิมลองกินดิน้ำผลไม้อะบลูเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโค้กของกินมาแล้วนะจ๊ะใบเหนียงผัดไข่เคยกินใบเหนียงใช่ไหมเราไม่เคยประเทศไทยเราไหนสิงคโปร์ใหญ่ปะโอ้โหเล็กมากเนาะใช่เอาเดินไปเลยเอาไปเลยทำไมไม่มีอะไรหรอกเดินไปดิอ่ะไม่มีอะไรแล้วมีเซ็นเซอร์ปะใช่เซ็นเซอร์อะHa ha ha!
ความมั่นใจมากเยี่ยมที่เราเกือบล้มเลยค่ะครั้งแรกอ่ะไม่ยากครับแล้วก็จะข้างในก็มีนะข้างในมีคนหนึ่งนะยุคหินนะเออแบบนี้ดีนะข้างในกับข้างนอกต่างกันมากเลยนะใช่โคตรเซอร์ไพรส์อะตอนนั้นเออแล้วมีคนขุดหมุนๆแล้วก็มีข้างล่างด้วยอืมคือการแลกในนี้ดีมากเลยเนาะ50บาทคนละแต่ข้างในคือดีงามไกลไปนิดนึงอ่ะแต่ข้างในเนี่ยมาสนามบินเออทางลัดไปสนามบินก็ได้เห็นวิวข้างนอกเป็นวิวต้นไม้ธรรมชาติที่ดิฉันชอบแต่หน้าดิฉันตอนเนี้ยคือแบบไม่ไหวแล้วดีมั้ยอะไรดีไอติมหรืออะไรให้ความรู้ชีวิตละกันThank you.